รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีพี่เป๊กสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้เจอนานพี่เป๊กครับได้กลับมาอีกแล้วครับที่ขอนแก่นแห่งนี้แล้วก็มาเจอกับคุณปาล์มจาก Espace Studio นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแน่นอนเราก็ดูงานของ Espace Studio เนี่ยหลายรอบหลายบ้านแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมบรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านเองนี่คือเหมือนถ้ำไดโนเสาร์ถ้ำดึกดำบรรพ์ที่ใช้อิฐบล็อกก็เป็นโมดูลต่างๆนานาให้มันดูรู้สึกว่าเป็นแมสที่น่าสนใจแต่ก็มีความลึกลับไม้อยู่แล้วก็มีสวนด้านหน้าที่แบบต้อนรับให้ใครเข้ามาบ้านคุณก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่าไอเดียในการทำบ้านของตัวเองครั้งนี้ของ Espace Studio และของปาล์มเองเป็นยังไงบ้างพอเรามาเป็นเจ้าของบ้านเองมันก็อยากจะเหมือนลองทำอะไรหลายอย่างและมันใหม่มากๆแต่มันก็ต้องเป็นอยู่บนมาตรฐานของความถูกต้องแล้วก็ใช้จริงได้เนี่ยใช้เนี่ยบ้านหลังนี้เราก็เลยมีการทดลองเรื่องของการใช้วัสดุใหม่ๆคำว่าวัสดุใหม่เนี่ยมันก็เป็นวัสดุที่เราหาได้ง่ายการจัดวางแบบใหม่การใช้ spacing ที่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเพราะว่าเราก็มีงบประมาณที่มันจำกัดพอเอามาจัดวางมันก็เป็นความท้าทายที่เราต้องมองว่าแล้วมันจะอยู่ได้จริงยังไงได้บ้างเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นบ้านตัวเราเองเนี่ยมันก็เสี่ยงได้แต่เราก็ต้องใช้ด้วยมันมีเรื่องราวตั้งแต่ตอนที่เราหาที่ดินผืนนี้มันเป็นที่ดินที่เรามองว่าเหมาะกับเรานี่คือหนึ่งงานแล้วเป็นหนึ่งงานที่เราต้องหาแล้วมันมีต้นไม้เดิมในที่เดิมด้วยงบประมาณที่เรามีอันนี้ผมจะมาพูดในนามที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วทีนี้สถาปนิกถอยลงไปเลยอันนี้ผมมาพูดเป็นเจ้าของบ้านพองบประมาณจำกัดเราก็ต้องดูเรื่องของพื้นที่ว่าเราควรจะมีพื้นที่อะไรหากเรามีงบประมาณอยู่ทั้งหมด5ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยให้ทำบ้าน500ตารางเมตร600ตารางเมตรมันก็คงไม่ใช่แต่ใช่อยู่ว่า1งานเนี่ยก็สามารถทำบ้าน500ตารางเมตรได้สบายแต่ว่าเราก็ต้องเหมาะกับตัวเราด้วยก็เลยต้องจัดสรรฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยออกมาที่กี่ตารางเมตร180ตารางเมตรครับคือด้วยความที่เป็นบ้านตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากทดลองเหมือนที่เราตั้งโจทย์ว่ามันเป็นบ้านที่ต้องทดลองได้ทดลองขั้นแรกคือหน้าบ้านน่ะทำยังไงให้เราจะไม่มีประตูรั้วแต่เราจะหาวัสดุอะไรล่ะที่ให้มันแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุถาวรเป็นผนังบ้านแล้วไอ้ผนังบ้านจุดนั้นเนี่ยก็คือเป็นรั้วในตัวพอเราได้อีวัสดุอิฐบล็อกมากับไม้เดิมเราก็มาจัดจังหวะใหม่จัดเว้งช่องให้มันมีลมผ่านได้ถ้ากลางคืนหรือว่าช่วงกลางวันเรามองข้างนอกกับข้างในข้างในไปข้างนอกเนี่ยบางช่วงเวลาก็จะมองเห็นกันแบบทำงานด้วยกันฉะนั้นเนี่ยตามจริงตัวบ้านเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณปลายสุดของแนวต้นไม้ครับที่เหลือก็จะเป็นช่วงของถนนสาธารณะที่เราก็เก็บให้เรียบร้อยด้วยการโรยกลวดซะกลวดต้นไม้ผนังอิฐบล็อกก้อนละ5บาทที่ซื้อจากหน้าปากซอยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจัดวางอย่างมีจังหวะแล้วคาดคะเนเรื่องของทิศทางแดดลมฝนเรื่องของทิศที่มันต้องการลมการแสงแดดการขโมยพออยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างทึ่งว่าเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันได้เพราะผมไม่เคยทำภาพสามมิติบ้านหลังนี้เลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่แต่ภาพเดียวไม่เคยสเก็ตด้วย งงครับคุณผู้ชมอันนี้คือทุกอย่างคือถ้าเราจะสร้างบ้านมันต้องมีภาพสามมิติหรือภาพเรนเดอร์ต่างให้เห็นภาพก่อนว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงแต่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยแค่สเก็ตไปตั้งแต่ครั้งแรกว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็ลุยเลยผู้รับเหมาลุยเลยก่อสร้างเลยใช่จนออกมาหน้าตาบ้านเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ดูน่าอยู่มากแค่หน้าตาบ้านข้างหน้านะครับแต่ด้านในก็น่าจะน่าสนใจไม่แพ้กันให้ปาล์มพาชมเลยแล้วกันไปครับเชิญครับ Espace Home เชิญครับเข้าด้านนี้เหรอใช่ครับประตูทางเข้านี่คือทางเข้าทางเข้าบ้านครับทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ทางเข้าบ้านเลือกอย่างนั้นก็ถูกใช่ครับซ้ายมือคือผนังบ้านครับขวามือเนี่ยคือเป็นรั้วบ้านมันจะมีความก้ำกึ่งของผนังทั้งสองฝั่งแต่หน้าที่ต่างกันซ้ายมือเนี่ยเรียกว่าเป็นผนังบ้านเหมือนเราอยู่แค่ชายคาแต่มีรั้วไปแตะชายคาฉะนั้นเนี่ยผนังนี้มองภายนอกเนี่ยมันก็คือเป็นตัวบ้าน
แต่ข้างในเนี่ยหน้าที่มันคือเป็นรั้วนี่คือข้อดีของการที่เราเว้นจังหวะลมผ่านแต่เราเป็นส่วนตัวเรามีความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยเมื่อสักครู่เราเดินผ่านมานั่นคือประตูที่ถูกปิดอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเป็นประตูบานสูงเพราะเราอยากจะให้ไม่เป็นประตูเราอยากให้เป็นเหมือนลักษณะของผนังที่ปิดได้ดังนั้นกลางคืนเราสามารถปิดบานสูงถ้าเราขยับไปข้างหน้าครับก็จะเห็นเป็นประตูบานสูงคู่อีกตัวนึงที่มีเป็นผนังคู่อย่างนั้นดีกว่าใช่ครับคือกลายเป็นว่างงไปหมดบ้านนี้เหมือนเขาวงกตคือบ้านเหมือนจะไม่มีรั้วแต่จริงๆมันก็คือรั้วแต่ประตูเหมือนจะเป็นประตูข้างในแต่ก็มีประตูปิดชั้นเพื่อความปลอดภัยอีกใช่ครับว่าน่าสนใจจริงๆพอเข้ามากลายเป็นว่าเกิดสเปซใหม่พื้นที่ใหม่มุมใหม่ขึ้นตรงนี้ที่ตรงนี้คือรั้วบ้านแต่นี่คือผนังบ้านที่เป็นทั้งออฟฟิศแล้วก็เป็นทั้งบ้านของ Espace Studio ด้วยโอ้ จากข้างหน้าเมื่อกี้เป็นถ้ำดึกดำบรรนี่เป็นสวนป่าดึกดำบรรอีกข้างหลังพื้นที่สวนใหญ่มากครับคือมันระเบิดสเปซด้านหลังครับข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นเลยว่าข้างในบ้านเป็นยังไงครับใช่ใช่พอเข้ามาข้างหลังบ้านเริ่มจะเห็นเลยว่าหน้าตาบ้านเป็นยังไงอ่ะมุมในการออกแบบโซนตรงนี้เข้ามาแล้วอยากจะให้คนรู้สึกยังไงหรือว่ามีไอเดียยังไงบ้างเราหาที่มีต้นไม้เดิมก็คือต้นว่านเนี่ยครับผมว่าน่าอายุประมาณสัก 30-40 ปีได้แล้วแล้วเขาอยู่ตรงกลางพอดีครับผมก็เลยมองว่าการหุ้มคอร์ดในลักษณะที่งบประมาณจำกัดมีพื้นที่ที่กระทัดรัดพอดีใน180ตารางเมตรที่รวมชานแล้วก็คงจะรัดรอบไม่ได้เราก็เลยมองว่าเราจะเปิดรับแสงช่วงตะวันตกโดยใช้ต้นไม้เป็นตัวกรองแล้วตัว L อาคารเนี่ยถูกจัดวางเป็น2ปีกมันก็เลยเป็นตัว L แล้วก็เอาปีกตัว L เนี่ยบังอีกฝั่งนึงที่ติดกับบริบทด้านข้างบ้านที่เรามองว่าอาจจะไม่อยากจะรบกวนกันแล้วก็อีกฝั่งนึงคือด้านหน้าที่เราเห็นแล้วตรงกลางมันก็เกิดเป็นอีกเหมือนอีกพื้นที่นึงที่ข้างหน้าบ้านมองเข้ามาก็อาจจะแค่เป็นแบบเล้นเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พอเข้ามาจริงๆมันถึงแบบแล้วเปิดสเปซที่มีต้นไม้มีความเป็นดึกดำบรรพ์เราก็ชอบทั้งของธรรมชาติบ้านเนี่ยมีการวางแปลนเป็นโซนตัว L แล้วตัว L ทำไมถึงเลือกเป็นการวางแบบตัว L บ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เรือนครับเรือนที่1เนี่ยก็คือส่วนออฟฟิศแยกส่วนออฟฟิศตรงนี้กับบ้านตรงนี้ที่บอกไปใช่เนี่ยตัวออฟฟิศเนี่ยต้องการที่จะเปิดให้ข้างหลังหันหลังให้ถนนคือฝั่งทางด้านทิศใต้เราก็หันช่องเปิดหลักมาที่ต้นไม้ต้นว่าที่เราตั้งให้เป็นต้นประธานแล้วถัดมาช่วงที่เป็นตัวบ้านอีกฝั่งนึงเพื่อเกิดความเป็นส่วนตัวระหว่างตัวบ้านกับออฟฟิศฉะนั้นเนี่ยตัวบ้านก็ยังคงหันช่องเปิดมายังส่วนที่เป็นต้นว่าและส่วนสุดท้ายที่3ก็คือโซนของคุณแม่ครับช่วงทางเดินที่เราเดินผ่านมาแต่คือจะมีประตูบานนึงที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นคือห้องคุณแม่ประมาณว่ามาจากหน้าบ้านก็คือถึงห้องเลยใช่อันนี้คือโซนที่3ฉะนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยการจัดวางมันก็มีเรื่องของการลักษณะใช้งานที่3อย่างคุณแม่ออฟฟิศและบ้านฉะนั้นเนี่ยจัดวางยังไงให้มีความเป็นส่วนตัวแต่ยังคงได้พื้นที่และมีการปิดล้อมอยู่ตัว L ก็เลยเป็นคำตอบที่เรามองว่าเหมาะสมที่สุดครับโอ้โหแล้วก็ การสร้างพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรในพื้นที่จำกัดมากๆอ่ะไปดูข้างในนะครับเข้ามาก็จะเป็นชานบ้านก่อนแล้วก็จะเข้ามาในตัวบ้านเข้ามาสู่ตัวบ้านแล้วเมื่อกี้คือทางเข้ามาแล้วก็คือเข้ามาทางนี้เลยใช่ครับโอ้โหง่ายอันนี้คือเรียกว่าในบ้านเออคือถ้าหากว่าคือด้วยความที่บ้านเรามีแขกเนี่ยก็จะเจอกับคำถามที่แขกทุกคนจะถามว่าทำไมฝ้าเตี้ยจังใช่พอเข้ามาแล้วนี่คือเข้ามาในบ้านแล้วเหรอใช่ครับและคือฝ้าเนี่ยผมว่าน่าจะสูงประมาณ2เมตรนิดๆเองเนาะนิดๆครับ2เมตรเรียกว่า2เมตร20ครับทำไมถึงออกแบบให้ฝ้าต่ำขนาดนี้เหมือนตอนแรกที่เราอยู่หน้าบ้านประเด็นในการสร้างบ้านเนี่ยต้องอยู่ภายใต้งบประมาณจำกัดไม่ว่าจะเป็นการจัดการงบประมาณด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายการจัดบ้านที่กระทัดรัดพื้นที่ใช้สอยที่เข้าถึงกันง่ายถัดมาก็เรื่องของความสูงฝ้าที่เรามองว่ามันควรที่จะพอเหมาะกับตัวเราคำว่าพอเหมาะเนี่ยอาจจะพอเหมาะในเรื่องของประมาณเป็นหลักก่อนแต่ใช้งานได้พี่เป๊กลองนึกภาพดูถ้าหากว่าฝ้าเนี่ยสูง3เมตรสูง2เมตร5หรือว่าสูงมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ครับสัดส่วนมากอาจจะไม่ผิดเพี้ยนแต่บางทีคอสในการก่อคอสในการทำโครงสร้างโหลดน้ำหนักอาคารช่องเปิดผ้าม่านทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกขยายสเกลหรือขนาดของตัวฟังก์ชันงบประมาณก็ขยายสร้างตามความเป็นจริงเลยแต่ต้องวงเล็บ
ตัวโตว่ามันเป็นการทดลองของตัวเองครับบางทีเนี่ยไอเดียเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับหลายคนเพราะว่ามันเหมือนเราถูกมองว่าฝ้าสูงคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมันก็จริงครับมันก็ให้เรารู้สึกโปร่งแต่ผมเองเนี่ยอาจจะด้วยความที่พื้นเพเดิมเนี่ยอยู่บ้านหลังเดิมเนี่ยฝ้าก็ไม่ได้สูงมากผมก็เลยคุ้นชินกับเหมือนความสูงในระดับประมาณนั้นแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาต่างๆผมรู้สึกมันถูกห่อหุ้มด้วยคานรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็ไปโฟกัสข้างนอกฉะนั้นเนี่ยพอฝ้ามันถูกขยับให้ต่ำลงเฟรมภาพหรือว่าเฟรมกระจกเนี่ยมันก็ถูกทำให้เหมือนเป็นเฟรมพาโนรามาที่เหมือนเป็นเลนส์วายฉะนั้นเนี่ยเราก็มองข้างนอกได้ชัดขึ้นเต็มตาแล้วก็กว้างๆเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญคือการควบคุมพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยให้น่าสนใจคือเราบีบสเปซให้ฝ้าเตี้ยตรงนี้แต่ไประเบิดสเปซตรงนู้นให้เป็นดับเบิลวอลลุ่มได้ใช่ครับอีกโซนหนึ่งที่สำหรับโซนดูทีวีใช่ครับมันถูกวางเป็นระบบแนวคิดว่าส่วนไหนที่เป็นฟังก์ชันลักษณะของการนั่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยืนเราก็สามารถดรอปฝ้าได้คือตรงนี้นี่เองตรงไหนที่มันเป็นฟังก์ชันสำหรับคนหมู่มากหรือในออฟฟิศเนี่ยที่คนใช้กันเยอะแล้วต้องการความโปร่งในการใช้งานก็จะเป็นในส่วนออฟฟิศที่มีความสูงกว่าปกติคือ4เมตรแล้วก็ส่วนที่เป็นโถงสูงห้องนั่งเล่นเพราะว่าเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะเหมือนนั่งดูทีวีกับครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็เป็นแหล่งที่เราก็ประชุมได้ฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เลยถูกวางว่าโอเคงั้นก็เป็นดับเบิลซีลิ่งหรือฝ้าสูงไปเลยดีกว่าครับคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจครับคือเราเองเนี่ยอยากให้โถงสูงเนี่ยรับแสงเข้ามาเพราะว่าผมเองเป็นคนที่รักธรรมชาติมากชอบเราก็อยากจะเห็นเงาเชดดิ้งหรือว่าแสงที่มันผ่านแบบลักษณะลำไรลำไรของธรรมชาติเนี่ยเข้ามาผ่านตัวบ้านแต่ในฤดูนี้เนี่ยมันกำลังผัดใบแสงอาจจะเข้ามาเยอะหน่อยแต่เราก็มองว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของช่วงฤดูกาลจะไปไหนครับพี่เบ๊กนี่มันได้อยู่นี่ครับฮะบันไดอยู่นี่ไม่ใช่นี่แล้วเข้าไปนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายอยู่นี่จริงบันไดอยู่นี่จริงนี่คือทางเข้าชั้น2ครับนี่ไม่ใช่ห้องเก็บของนะครับอ่ะตามมาครับคุณผู้ชมทางค่อนข้างกว้างไปนิดนึงโอ้โหทางนี้เฮ้าส์จริงๆคือช่องแสงก็ไม่มีถือว่าอันนี้เราขึ้นไปเพื่อสู่ห้องนอนอย่างเดียวใช่มั้ยปาในชั้น2เราจะเป็นชั้นที่เราขึ้นมานอนอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงไปข้างล่างเรียกว่าชั้น2เนี่ยผมกับน้องอยู่2คนฉะนั้นเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยมีลักษณะการใช้สอยที่เหมือนกันเราไม่ได้นอนกลางวันเราตื่นเช้ากลางวันทำงานตกเย็นมากลางคืนค่อยขึ้นมานอนมันใช้ได้แค่บางช่วงเวลาฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่เราบอกว่ามิ้วประมาณเท่าไหร่ก็คงไม่เอามาใช้ในส่วนนี้เยอะแบบพอดีๆการตกแต่งส่วนมากจะเป็นการก่ออิฐฉาบเรียบทาสีใช้กระเบื้องยางลายไม้ให้มีมูดอบอุ่นอบอุ่นหน่อยฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อื่นก็เลยเป็นสีเรียบฉะนั้นเนี่ยเดินผ่านตู้เสื้อผ้าไปนั่นก็คือเป็นห้องนอนของน้องส่วนก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำหรือว่าส่วนตรงนี้ขวามือคือห้องนอนของผมชั้น2ก็เลยมี2ห้องนอนแล้วก็ส่วนตรงกลางเป็นส่วนโคลเซ็ตเนี่ยหรือว่าส่วนแต่งตัวเนี่ยเป็นเหมือนจุดเชื่อมแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับขึ้นมาเข้าห้องนอนไม่ห้องนอนก็เข้าห้องน้ำมันก็แต่งตัวมันก็มีแค่นั้นจริงๆครับพี่เบคบ้านผมชั้น2เนี่ยอย่างน้อยก็ไปดูห้องนอนหน่อยครับเชิญครับจะได้รู้ว่าเอ้ยห้องนอนเล็กๆแต่มีความสุขมันเป็นยังไงเชิญครับห้องนอนน่านอนมากคุมโทนสีแบบเย็นๆอย่างเงี้ยอยากกระโดดลงเตียงเลยอ่ะโอ้แล้วก็พื้นที่มันแบบคือประมาณเท่าไหร่อ่ะเหมือน 3x3 อะไรแค่นั้นเองเลยเนาะประมาณนั้นครับพี่เบคครับประมาณนั้นเลยคือด้วยความที่ห้องนอนของผมเนี่ยขึ้นมานอนอย่างเดียวกลางคืนตื่นเช้ามาก็ลงไปทำสวนออกกำลังกายทำงานเช้าเนี่ยในคอนเซปต์บ้านของผมก็เลยมองว่าห้องนอนเนี่ยขอแบบฉาบเรียบทาสีเข้มให้มันดรอปแสงฉะนั้นเนี่ยกลางคืนก็จะอาจจะมีแค่ไฟหัวเตียงไฟปลายเตียงเปิดทีวีสักพักนึงก็พอหลับจริงๆก็คือตอบโจทย์สุดๆแล้วคือทำไมห้องถึงเทาถึงมืดก็เพราะว่ามันไว้สำหรับนอนจริงๆนอนแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อด้านล่างอะไรเงี้ยนะถามจริงๆว่าตื่นกี่โมงถ้ามันห้องมันมืดขนาดนี้บางวันมันต้องมีเผลอสายๆบ้างแหละพี่ว่าคือถ้าตั้งงาปลุกแล้วมือถือแบตหมดนี่ก็อาจจะเที่ยงได้ครับ โอ้หลับกันยาวๆได้เลยครับคุณผู้ชม แต่ว่ายังมีช่องแสงอยู่ตรงนี้1จุดแล้วก็เหมือนมีระเบียงอยู่ข้างนอกด้วยฮะใช่ครับไปดูกันเป็นระเบียงที่มุมสูงแล้วมองเห็นสวนหมดเลยสวยๆThank you.
ามุมสุดท้ายมุมออฟฟิศแล้วก็อยู่กับน้องในออฟฟิศนะครับทำงานอะไรครับเนี่ยอันนี้เจ้าของท่านประธานครับประธาน1ประธาน2เตโต้ลีโอโอ้น่ารักมากก็คือมีน้องหมาประจำบ้านประจำออฟฟิศที่นี่ซึ่งก็อยู่กันมานานแล้วใช่ครับคือถ้าหากว่าถอดมันเป็นคอนเซปต์บ้านหลังนี้เนี่ยตามจริงมีผลมากนะกับการออกแบบบ้านครับคือด้วยความที่เราเลี้ยงสุนัขเราเลี้ยงเขาในบ้านเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราจะสร้างบ้านยังไงให้เขาอยู่ได้แบบปลอดภัยด้วยถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยช่วงทางเดินที่เป็นช่องผนังอิฐช่องลมครับแล้วก็ประตูบานสูงอย่างที่ผมบอกว่ากลางคืนหรือว่าช่วงกลางวันแล้วเราปิดบานสูงเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนรวมถึงเขาก็วิ่งเล่นไปข้างบนแล้วส่วนระเบียงที่เราไปยืนอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้นผมว่าน่าสนใจมากเพราะบ้านเป็นตัวแอลแล้วนะคุณผู้ชมแต่ตรงโซนระเบียงอ่ะมันสร้างทำให้บ้านเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นที่เป็นระแนงแบบเป็นเหมือนกรงๆอะไรเงี้ยอย่าบอกนะว่ามันคือกรงของน้องทั้งสองคนมันก็จริงครับไม่น่าใช่ละมั้งออกมาดีไซน์ทำให้บ้านแบบดูเท่ขึ้นมาเลยรู้สึกมันมีเพื่ออะไรเป็นเหมือนงานศิลปะอะไรบางอย่างเป็นเหมือนส่วนการตกจริงแล้วก็หลักๆคือเราเองต้องการให้เขาสองคนเนี่ยเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาบางช่วงแดดร่มลมตกเขาก็อยู่ข้างบนไปนอนอยู่บนระเบียงดูนกดูกระรอกเขาก็สอดส่องนั่นก็คือฟังก์ชันที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกครับเราใช้เขาก็ใช้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่นะคุณผู้ชมมันเป็นประโยชน์มากนี่คือมุมออฟฟิศแต่เป็นที่นั่งพักของน้องๆในออฟฟิศเวลาที่แบบอยากจะพักจากงานเนาะคือโซนบ้านมาแล้วก็มาอยู่ตรงโซนออฟฟิศแล้วก็นั่งมองบ้านมองสวนได้พอมาตรงโซนออฟฟิศพอเวลาสูงกว่าเนี่ยเราก็จะมองบ้านเป็นอีกสเต็ปนึงก็คือเป็นคนละโซนกันแล้วก็มองให้มันมีสระข้างล่างเป็นบ่อปลาเลยเป็นการยกระดับนึงไม่ได้ติดกับบ่อปลามากแต่มันมีระยะที่เรามองเห็นปลาเห็นสวนในมุมที่ต่างกันไปใช่ครับเพราะว่าพอออฟฟิศเนี่ยระดับพื้นถูกยกตัวสูงขึ้นมันอาจจะดูห่างจากตัวบ่อปลาไปเราเองก็เลยเลือกที่จะเหมือนพักหรือว่ากดส่วนที่เป็นพื้นที่ช่องเปิดให้มีความเหมือนก้ำกึ่งส่วนกลางๆระหว่างพื้นในออฟฟิศแล้วก็บ่อปลาฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็กลับการรู้สึกว่าในออฟฟิศเนี่ยอยู่ใกล้บ่อปลามากทั้งที่อยู่สูงกว่าเป็นเมตรเลยเนาะนี่ก็คือเทคนิคไอเดียต่างๆในการออกแบบของน้องปาล์มนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้แล้วว่าคอสในการทำบ้านเนี่ยจริงๆมันประมาณเท่าไหร่อันนี้สามารถเล่าให้ฟังได้เลยแบบเพราะว่าเราก็ภูมิใจเนาะโครงสร้างแล้วก็สถาปัตยกรรมรวมงานบิวอินอยู่ที่4ล้านบาทเพราะว่ามันมีทริคอยู่ตรงที่เราเล่าโมเดลตลอดในช่วงเวลาที่เราเดินเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้อิฐวัสดุอย่างง่ายวัสดุปูพื้นตารางเมตรละ300บาท200บาทแต่เรามาใช้ในบ้านเราวัสดุโทรโซ่บางจุดกระเบื้องยางตารางเมตรละ400 500อย่างเงี้ยครับคือพอหลายๆส่วนเข้ารวมถึงการกดให้พื้นถึงฝ้าไม่สูงมากมันรวมปัจจัยหลายอย่างท้ายสุดออกมาในแบบที่เราควบคุมไหวเรื่องอย่างพอเรามาควบคุมเองต้นทุนเรื่องของการจัดการหน้างานแล้วอาจจะมีส่วนช่วยผู้รับเหมาด้วยฉะนั้นมันก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ก็สนุกเพราะเป็นการทดลองเป็นเหมือนการทดลองที่เราคอยมาเฝ้าดูผลงานการทดลองแล้วว่าผลออกมาแล้วเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้เคยมีภาพเรนเดอร์มันทำจริงๆเนี่ยเอาต้นไม้มาใส่พอก่อนแล้วโดนแสงจริงๆเป็นยังไงมันก็มีความตื่นเต้นในช่วงการก่อสร้างใช้เวลาสร้างประมาณเท่าไหร่หลังนี้ใช้เวลาสร้างประมาณ9เดือนครับไม่ถึงปีด้วยหรอใช่ครับไม่ถึงปีเพราะมันเป็นโครงแบบเหล็กอยู่แล้วแล้วก็คอนกรีตหล่อมามันก็เป็นโครงของมันแหละนอกนั้นก็มีการจัดวางตัวอิฐบล็อกแล้วก็เล่นในเรื่องอินทีเรียแค่นั้นเองมันก็ใช่ครับการใช้ไลติ้งอินทีเรียเรื่องสีแสงมันก็เลยทำให้มันอาจจะเป็นมากกว่าที่เราเห็นเรื่องของระยะต่างๆครับก็ถือว่าจำกัดในการก่อสร้างได้แต่ว่าตัว4ล้านที่ผมบอกเนี่ยไม่รวมสวนนะครับลองดูถ้าใครต้องการบ้านแบบเติมเต็มทุกฟังก์ชันก็ลองไปทำตามไอเดียนี้ดูแล้วกันครับวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณปาล์มจาก Espace Studio มากๆครับพี่เป๊กแล้วก็ทีมงานบ้านและสวนครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับครั้งหน้ามีบ้านที่ไหนบอกมาอีกมีแน่นอนครับการเลือกเครื่องปรับอากาศในบ้านนอกจากจะต้องคิดถึงความเย็นสบายแล้วการเลือกแบรนด์ที่ดีที่ตอบโจทย์การใช้งานในห้องต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญครับยิ่งถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีที่ยกไปอีกระดับอยู่ในบ้านความสุขของเราก็จะเพิ่มขึ้นรายการบ้านและสวนเลยอยากแนะนำเครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมดีไซน์ฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาฝากคุณผู้ชมครับ
Mitsubishi Electric Mr. Slim รุ่น TD Move I Kiwami AW Series ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็นสบายแบบรู้ใจด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดแม่นยำสามารถส่งลมเย็นตรงจุดและด้วยระบบ Fast Cooling AI ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นเร็วและลมเย็นก็สามารถปรับได้อัตโนมัติ3รูปแบบตามความเหมาะสมของอุณหภูมิห้องโดยเครื่องปรับอากาศจะส่งลมเย็นตรงหาตัวเราเพื่อให้เย็นสบายหลังจากนั้นหากเครื่องปรับอากาศคำนวณแล้วว่าผู้ใช้งานเริ่มรู้สึกสบายตัวขึ้นและเย็นขึ้นจะปรับสายลมเข้าสู่โหมดกระจายลมเย็นให้ทั่วถึงเพื่อให้รู้สึกสบายมากขึ้นและหากอุณหภูมิภายในห้องคงที่แล้วเครื่องปรับอากาศจะปรับสายลมเย็นให้ไม่ปะทะกับตัวผู้ใช้งานและลมเย็นจะกระจายไปทิศทางอื่นแทนเพื่อให้ไม่รู้สึกหนาวจนเกินไปและเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพในระยะยาว Mitsubishi Electric Mr. Slim รุ่น TD Move I Kiwami AW Series ก็มีระบบฟอกอากาศภายในตัวเครื่องที่สามารถดักจับและยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็กด้วยประจุไฟฟ้าให้คุณมั่นใจอากาศภายในบ้านของคุณได้ถึงฟังก์ชันจะเยอะและเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาด Mitsubishi Electric Mr. Slim รุ่น TD Move I Kiwami AW Series ยังมาพร้อมความประหยัดพลังงานด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวประหยัดพลังงานด้วยค่า SEER ที่สูง 26.48 Mitsubishi Electric Mr. Slim รุ่น TD Move I Kiwami AW Series อีกหนึ่งเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีตอบโจทย์ในทุกด้านทั้งความสบายสุขภาพและการประหยัดพลังงานที่ช่วยให้คุณสามารถมีความสุขอยู่ในบ้านได้ทั้งวันและนี่ก็เป็นเครื่องปรับอากาศคุณภาพที่เราอยากแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้ครับเราต้องลงลึกขนาดไหนครับพี่อิ่มลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องลึกมากกดลงไปเลยนะครับใช่กดลงไปเลยประมาณสักเซนนี้แล้วก็กบใช่แล้วก็กบโอเคช่องละเม็ดช่องละเม็ดค่ะเม็ดหรือ2เม็ดก็ได้นะคะต้องบำรุงดินนิดนึงให้เขามีแบบแร่ธาตุมีสารอาหารเยอะอะไรเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องดินเนี่ยเสร็จเรียบร้อยโอเคแค่นี้เลยแล้วก็รอประมาณ15วันค่ะสามารถลงแปลงได้สวนที่เราพามาวันนี้ก็คือสวนทานได้หรือว่าสวนกินได้นั่นเองจากมือของพี่หญิงเจ้าของสวนนี่แหละลงมือทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะครับกว่าปีหนึ่งแล้วพี่หญิงครับแล้วพื้นที่เดิมของพื้นที่บ้านพี่หญิงเนี่ยเดิมมันเป็นยังไงคะสนามหญ้าโล่งๆสนามหญ้าโล่งค่ะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ต้นนึงทีนี้ปรากฏคือก็ปัญหาเดียวกันหมดเลยค่ะกับบ้านจัดสรรทั่วไปคือพอเข้ามาอยู่สักพักดินซุดพอดินซุดฝนตกน้ำขังปรากฏว่าต้นไม้ตายค่ะหญิงก็เลยถมดินตรงนี้เพิ่มขึ้นมาพอถมดินเสร็จปุ๊บก็เลยถ้างั้นเราก็ทำแปลงผักทีเดียวเลยทีนี้พร้อมจะรีเซ็ตตัวเองใหม่ละมีพื้นที่พอประมาณไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าเป็นพื้นที่กำลังเหมาะสมเลยนะพี่หญิงเนาะแล้วพี่หญิงวางแปลนยังไงว่าจะปลูกแปลงยังไงจะวางแปลงเป็นกี่บล็อกอะไรยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้โปรโมทให้นะคะเดิมอ่ะหญิงเป็นคนชอบดูรายการบ้านและสวนอยู่แล้วโดยเฉพาะที่คุณโบจาขอบคุณครับแม่ลงตัวก็ได้ศึกษาจากในรายการใช่ได้ศึกษาในรายการแล้วก็ดูนิตยสารด้วยแล้วก็ดูการวางแปลนได้ไอเดียว่าไอตัวแบบบล็อกประสานเนี่ยค่ะที่มาวางเนี่ยเวลามันตัดกับสีเขียวมันดูสวยร้านขายแบบวัสดุก่อสร้างก็มีก็ดูแปนแล้วก็ลองวางดูแล้วก็ดูทิศทางแดดด้วยว่าเอ๊ะแดดมันขึ้นทางไหนฝั่งไหนเราต้องวางแปนตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ออกมาอย่างที่เป็นลักษณะแบบนี้วางออกมาได้ออกมาเป็นทั้งหมดตรงนี้มี1 2 3 4 5แปลงในเรื่องของการเตรียมดินพี่หญิงต้องเตรียมยังไงเพิ่มพิเศษอีกบ้างไหมเตรียมค่ะซื้อดินจากร้านขายขายดินขายปุ๋ยขายดินทั่วไปใช่ค่ะขายวัสดุเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมกับขี้วัวแล้วก็เศษใบไม้หรือว่าแกลบขาวสัดส่วน1ต่อ1แล้วก็ลดด้วยน้ำหมักที่ทำเองทิ้งไว้1เดือนค่ะเพื่อที่จะเตรียมดินในการปลูกเพราะถ้าไม่ปรุงเนี่ยค่ะจะสังเกตดูหลายคนบอกว่าหลายครั้งที่ปลูกแล้วแบบมันขาดสารอาหารทางดินนะคะพวกเนี้ยเขาก็จะฟองเลยแล้วมันก็จะเหลืองเมื่อเรามีกระบะมีดินที่ดีแล้ว
พี่หญิงเลือกผักอะไรมาลงในสวนนี้บ้างดูตามฤดูกาลค่ะถ้าสมมุติว่าช่วงก่อนหน้าหนาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูค่ะกะหล่ำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหญิงจะปลูกตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูหนาวแต่ด้วยอากาศที่กรุงเทพมันไม่เอื้อมันก็เลยห่อหัวไม่ทันอ๋อจริงๆถ้างามเนี่ยหัวมันจะมาห่อเป็นใช่มันจะห่อแบบนี้มันจะห่อแบบนี้ค่ะอันนี้คือรุ่นเดียวกันเลยนะคะอ๋อฮะลงพร้อมกันแต่อันนี้พอเขาลงแปลงใช่เขาจะงามกว่าแล้วเขาก็จะห่อหัวได้ใบมันหนาแล้วมันดูสมบูรณ์มากใช่ใช่ยิ่งห่อเข้ามาเพราะว่ามันสมบูรณ์มากใช่ฤดูไหนที่ดีที่สุดสำหรับแปลงผักครับพี่หน้าหนาวค่ะเขาจะชอบหน้าหนาวของไทยนะใช่เพราะหน้าหนาวไทยมันก็จะเหมือนกับว่าไม่ร้อนมากมีลมเย็นแดดไม่จัดแล้วเขาจะโตเร็วมากถ้าช่วงหน้าแบบอากาศเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็จะมีมะเขือเทศฟักทองค่ะเออผมดูหน้าตาเขาเหมือนฟักทองไหมคะมันสีมะเขือเทศแต่ทรงมันคือฟักทองใช่ใช่มะเขือเทศฟักทองรสชาติเป็นแบบไหนเหมือนมะเขือเทศทั่วไปแต่กลิ่นเขาจะไม่แรงเท่าแล้วก็จะมีผักชีซึ่งผักชีเนี่ยหญิงตั้งใจที่จะปล่อยเมล็ดไปทำเครื่องเทศค่ะอย่างแปลงแต่ละแปลงเนี่ยพี่หญิงมีการแบ่งยังไงบ้างในการปลูกอะครับหญิงจะใช้วิธีการแบ่งก็คืออันนี้ประเภทหนึ่งอันนี้พันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยบางอันมันรื้อหญิงก็เลยต้องสิบเสียบพวกเนี้ยลงไปมันก็เลยเป็นการผสมผสานไปใช่ค่ะเราแค่เลือกว่าอะพันพวกนี้เขาต้องการแดดเท่าไหร่ต้องการแดดน้ำถ้าเท่ากันก็คือสามารถได้ด้วยกันหมดเลยครับผมแล้วมันไม่ได้ผักอย่างเดียวพี่หญิงก็สามารถมีแปลงดอกไม้เนี่ยแซมอยู่ในแปลงผักได้ทุกจุดเลยใช่ค่ะแซมเพื่อที่จะล่อแมลงมาผสมเกสรก็แสดงให้เห็นเลยว่าในสวนแล้วก็แปลงผักของพี่หญิงเนี่ยระบบนิเวศเขาลงตัวจริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะนี่ถั่วฝักยาวเหรอครับใช่ค่ะทำไมมันงามขนาดนี้ครับอาจจะด้วยดินที่ดีด้วยอะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเริ่มมีมาลงหญิงใช้อีกวิธีนึงนอกจากพวกแบบน้ำหมักที่เราหมักเองเพื่อไล่แมลงแล้วเนี่ยนะคะใช้น้ำฉีดเขาไม่ได้เปราะบางถึงขั้นโดนน้ำแรงไม่ได้อะไรเงี้ยนอกจากถั่วฝักยาวแล้วมีอะไรอีกบ้างพี่หญิงมีถั่วพลูค่ะอ๋อนี่ไงปลูกทีเดียวเก็บได้แบบคุ้มมากก็คือถั่วพลูเนี่ยแหละมันก็จะมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะใช่ออกเรื่อยๆตายยากเขาจะมีเง่าของเขาแล้วคือเราตัดแล้วเขาก็ยังขึ้นได้อีกอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อมันมีการปลูกผักปลูกอะไรไปนานๆเนี่ยดินมันก็ต้องมีการเสื่อมสภาพไปซึ่งพี่หญิงมีวิธีในการทำปุ๋ยด้วยตัวเองอีกด้วยใช่ค่ะก็คือพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือสร้างบ่อขึ้นมาเพื่อที่จะหมักเป็นใบไม้หมักใบไม้เพื่อที่จะเอาใบไม้ที่เราทิ้งไม่ได้ใช้แล้วหรือหญ้าที่ตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำปุ๋ยอีกทีนึงหรือพวกผักที่เราใช้ใช่เอามาใช้กับผักเนี่ยค่ะไปโรยหน้าเพื่อที่จะบำรุงต้นเขาไปเลยตอนนี้เราได้เห็นแปลงผักสวยๆของพี่หญิงไปแล้วเดี๋ยวโบมาช่วยพี่หญิงเก็บผักในแปลงไปทำอาหารกันดีกว่าได้ค่ะนะครับอยากได้อะไรมากเดี๋ยวบอกได้เลยพี่หญิงโอเคเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์กันโอเคค่ะครับผมพี่หญิงครับเราจะเริ่มเก็บจากผักอะไรดีเอามะเขือยาวก่อนเลยค่ะนี่คือเก็บได้แล้วทั้งสองเลยค่ะตัดตรงไหนดีครับตัดคั่วเขาได้เลยค่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นอะไรดีครับไปเป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนี่ก็คือเก็บได้เลยปิดแต่ตรงนี้นะครับใช่โอ้ยเรียบร้อยครับสวยมากนี่เลยครับคุณผู้ชมครับผักที่เราเพิ่งไปเก็บกันมาอย่างสวยงามถั่วฝักยาวมะเขือเทศถั่วพลูแล้วก็อันนี้มะเขือยาวสวยๆงามๆเลยค่ะหอมๆปลอดสารพิษด้วยถามความรู้สึกเจ้าของสวนหน่อยดีกว่าพี่หญิงครับการที่เราได้ทานผักปลูกเองเนี่ยทานผักปลอดสารพิษแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันให้อะไรกับเจ้าของสวนบ้างภูมิใจค่ะภูมิใจสุขใจแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีเพราะว่าเรามั่นใจว่าที่เราเก็บมาทานแล้วเข้าร่างกายเราทุกวันน่ะเรารู้ที่มาของเขาแล้วก็ไม่ได้มาจากไอการเติบโตจากเคมีที่มันจะต้องไปสะสมแล้วเกิดโรคในอนาคตอันนี้น่ะมั่นใจได้แน่นอนสำหรับชาวบ้านและสวนที่อยากจะเอาเคล็ดลับการทำแปลงผักเนี่ยไปปลูกเองที่บ้านอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มไหมครับพี่อย่างน้อยๆถ้าเราปลูกทานเองใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ทานเคมีสะสมเข้าไปในร่างกายอยู่ทาวน์เฮาส์หรือคอนโด
ลเล็กก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะระเบียงก็ได้นะพี่ใช่ได้ค่ะขอแค่มีแดดเรามีน้ำอยู่แล้วมีแดดแล้วก็ปรุงดินให้สมบูรณ์หน่อยแค่นั้นก็ได้ทานแล้วผักเขาพร้อมที่จะให้เราปลูกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราพร้อมหรือยังเท่านั้นเองครับผมนี่แหละฮะเทคนิคดีๆจากพี่หญิงนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีนะครับแปลงผักตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำเริ่มลงมือได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของสวนเราพี่หญิงของเราเองนะครับขอบคุณมากครับพี่หญิงครับหวังว่าเทคนิคเราวันนี้นะครับจะทำให้บ้านคุณผู้ชมมีผักอร่อยๆทานเองที่บ้านได้เยอะๆเลยนะครับมาดามพาเท่คือร้านอาหารที่ขายอาหารฟิวชั่นอินโดไชน่านั่นก็คืออาหารรวมของภูมิภาคของอินโดจีนทั้งหมดไทยจีนลาวฝรั่งเศสเวียดนามมีอเมริกันด้วยแต่ว่าของมาดามพาเท่เนี่ยจะลึกไปถึงขนาดถึงประวัติศาสตร์ของอุดรธานีในปี2515เลยเพราะว่ามันรวมหลายๆชาติกันจนกลายเป็นเมนูความอร่อยถ้าเกิดคนที่เพิ่งรู้จักมาดามพาเท่ก็จะเข้าใจว่าเสน่ห์ของมาดามพาเท่คือความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารระยะเวลาช่วงประมาณ 10-15 ปีตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นตั้งแต่เกิดเลยก็คือจะเห็นทหาร GI เดินอยู่หน้าบ้านจะเห็นครอบครัวของเพื่อนที่เป็นชาวเวียดนามอพยพจะเห็นคนจีนตั้งรากฐานทำธุรกิจคนทีมสำล้อซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยนะพี่จะเห็นวัฒนธรรมของอุดรเยอะมากคล้ายๆว่ามันเป็นความทรงจำที่อยากจะเก็บเอาไว้พอพี่เล่าเรื่องเมนูเล่าเรื่องที่มาแล้วก็คอนเซปต์ของอาหารให้กับน้องๆทีมออกแบบฟังเนี่ยน้องเตยเขาพูดมาคำนึงว่าพี่เราต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตแห่งความทรงจำอดีตที่พวกเรามีความสุขกันจริงๆในอุดรแล้วก็ใช้คำว่า welcome to the past นะคะก็คือย้อนกลับไปอดีตกันแล้วก็ไป enjoy อารมณ์ช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นภาพในความทรงจำในช่วงนั้นพวกเราได้เจออะไรกันมาบ้างแล้วก็ในห้องนี้สิ่งที่พี่คุยกับทีมออกแบบก็คือว่านอกจากเราจะกลับไปอดีตแล้วพี่อยากกลับไปนั่งในห้องครัวของปู่ย่าตายายของเราอ่ะมันมีความไม่สมบูรณ์แบบอ่ะมันคือโต๊ะทุกอย่างมันไม่แมชกันนั่นเล็กคือมันเป็นโต๊ะที่นั่งเข้าไปแล้วมันสบายแต่ว่ามันไม่แมชอะไรกันสักอย่างเลยแต่ว่าเรามีความสุขกับในห้องนั้นอะไรเงี้ยเล็กเขาบอกพี่เหมือนไม่ต้องพูดละเราก็อึ้งไปว่าเอ๊ะเขาเห็นภาพในหัวเราได้ยังไงเสร็จแล้ววันต่อมาเล็กเขาก็เหมือนทำภาพเปอร์สเปกทีฟมาให้ดูแล้วก็บอกเฮ้ยเล็กรู้ได้ยังไงว่าบ้านเราบ้านพี่เนี่ยมีของชิ้นนี้ชิ้นนี้ซึ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยโดนจับไปรวมๆกันไว้เหมือนขยะแบบจะทิ้งแล้วอะของบางชิ้นที่เล็กเขาเอามาวางแต่ละจุดเนี่ยเราก็ทึ่งเหมือนกันว่าเออเขาสามารถไปวางในจุดที่มันอยู่ในสมองเราวันนั้นนะเราไม่ได้พูดออกมาแต่เขาถ่ายทอดออกมาในภาพเปอร์สเปกทีฟนั้นออกมาได้คนที่อยู่ในรูปนี้นะคะคือเจ้าของโต๊ะเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆเลยก็คืออเนกตาของพี่เองนะคะภาพที่เหลือที่เล็กเขาจับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นภาพในครอบครัวของพี่จริงๆหลายๆคนนะหรือแม้แต่ญาติพี่เองเนี่ยพอมาถึงร้านพี่แล้วก็ต้องมาถ่ายรูปมุมนี้เหมือนมาถ่ายกับบรรพบุรุษจุดแลนด์มาร์คของทุกบ้านอ่ะมันจะมีตรงเนี้ยให้เราไปถ่ายรูปให้เราระลึกถึงนอกจากของที่เอามาใช้เดคอเรทแล้วครับก็ยังจะมีของที่ผมเลือกมาไว้ใช้แบบเป็นของที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันในการใช้งานร้านอาหารจริงๆครับก็คือตัวท็อปโต๊ะตัวนี้ฮะก็คือเป็นเหมือนเฟรมหน้าต่างเก่าของที่บ้านคุณเหมยมีนะฮะสังเกตว่าจะมีพวกเหล็กดัดอะไรที่คือสีเดิมเลยผมไม่ได้ทำอะไรก็คือเราก็วางเป็นกระจกเพื่อเป็นท็อปสำหรับวางอาหารนะฮะแล้วก็เอาพวกขาจากที่ไปเรียกกันมานะฮะเอามาใช้กับโต๊ะตัวนี้ได้ครับตอนแรกที่เรามีห้องครัวปรุงสุกเนี่ยตอนนั้นเราทำเฉพาะเฟสนี้ก่อน
สร็จแล้วมันเกิดความไม่พอของโต๊ะอาหารขึ้นมาก็เลยลองคุยกับน้องเล็กว่าอยากได้ห้องที่รับรอง private group หรือว่า group tour ให้มากขึ้นประมาณ30ที่นั่ง40ที่นั่งที่แบบว่าเวลาเข้ามาทานอะไรเงี้ยเล่าเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเล็กสมมติว่ามาดามประเทศนี่คือผู้หญิงคนนึงนะที่เป็นคนเอเชียนะแต่ว่านางไปเดินทางมาทั่วโลกแล้วเหมือนแม่พี่เนี่ยเดินทางมาแล้วทีนี้นางจะโตขึ้นเริ่มจะแบบว่าเป็นสาวมากขึ้นเนี่ยพี่อยากจะขยายเฟส2แบบนั้นเนี่ยเล็กมีไอเดียว่ายังไงแล้วก็อยากจะใส่ความลึกลับใส่ความมิสทรีเข้าไปอีกนิดนึงให้มันลึกไปกว่านี้อะไรเงี้ยเล็กเขาก็เลยบอกว่าโอเคกันก็เลยออกมาเป็นเฟส2ก็คือเป็นเฟสที่ต้องเดินผ่านทะลุมิติไปอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นโซนนี้ค่ะแต่ก่อนจะพาเข้าไปบอกก่อนว่ามันเป็นร้านอาหารเช้านะฮะใช่ทุกอย่างยังเป็นร้านอาหารเช้าอยู่คือเป็นร้านอาหารเช้าที่มืดอ่ะมืดสุดผมว่ามืดสุดแล้วอ่ะเราเข้าไปดูประมาณว่าหญิงสาวมาดามพาเท่คนนี้เนี่ยเขาโตขึ้นใช่ไหมฮะเขามีความรักเขามีคนรักความรักเขามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่เขาหวังมันก็เหมือนเขาก็เจอเรื่องราวมาประมาณนี้ครับเราก็เหมือนกับแบบตีความจากสีสันแล้วก็ซีนเวลาเดินเข้ามาเจอกับสีแบบนี้เจอกับแสงแบบนี้เจอกับเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้อะไรเงี้ยดันเผอิญผมดันไปเจอเหมือนโปสเตอร์ที่มันเป็นเหมือนโปสเตอร์โฆษณาเก่าๆถ้าเหมือน AI ทุกวันนี้ครับเหมือนที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วเขาจะออกมาเป็นผู้หญิงคนนั้นได้เลยนึกออกไหมฮะแต่ผมรู้สึกว่าโปสเตอร์ที่ผมเลือกกันมาวันนั้นอ่ะผมถือว่ามันแทนองค์ประกอบของผู้หญิงคนนี้มากผมก็เลยแบบจัดเรียงเขาไว้ในซีนต่างๆของร้านให้เหมือนกับคนมาใช้ก็ยังเหมือนมองเห็นว่ามันเป็นตัวแทนเขาตอนแรกที่เราคุยกันว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันต้องมีจุดนำสายตาอะไรสักอย่างที่ทำให้เหมือนกับเอ้ยมาถึงแล้วคนว้าวว่าข้างบนนี่มีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเล็กพี่มีเตียงอยู่อันนึงซึ่งเป็นเตียงที่พี่ใช้เองนั่นแหละแม่พี่ไม่รู้ไปขุดมาจากที่ไหนเหมือนกันแล้วก็มาทำเป็นเตียงให้พี่นะแต่ไม่ได้มีผ้าแดงอะไรแบบนี้นะก็เลยลองส่งรูปให้เล็กเขาดูว่าเล็กเตียงนี้มันพอจะเอามาทำอะไรได้กับมุมนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแดงเลยพี่คือเล่นแดงเลยก็เริ่มตั้งแต่ผ้าปูภาพที่อยู่ข้างๆคุมไฟอะไรเงี้ยมุมนี้ก็จะนั่งได้ประมาณเกือบ25คนเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีกรุ๊ปทัวร์นะคะมาขอจองกรุ๊ปทัวร์ประมาณ25คนแล้วก็ไม่อยากจะวุ่นวายกับลูกค้าท่านอื่นเนี่ยพี่ก็จะให้โซนนี้ไปทั้งหมดเลยก็จะ private ได้มามาดามพาเท่แล้วนอกจากจะได้เจออาหารที่อร่อยแล้วเนาะได้เจอกับความทรงจำจริงๆแล้วความเป็นมาดามพาเท่เนี่ยมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของคนอุดรหรือว่าแม้แต่ประเทศไทยเองเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่วัฒนธรรมของคนไทยทุกภาคเนี่ยมันยังเยอะมากแล้วยังหยิบขึ้นมาเล่นได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยคุณจะได้ความทรงจำมันจะเกิดการพูดคุยกันนะคะอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยห้องครัวปรุงสุกก็ทำให้คุณมีเมมโมรี่ดีๆในครอบครัวแล้วก็กลับมาหาเราอีกวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูมแล้วก็ไมโฮมนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยและที่สำคัญเนี่ยขอบคุณเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของสวนนะครับขอบคุณนักออกแบบของเราแล้วขอบคุณเจ้าของสถานที่มุมใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าติดตามบ้านและสวนนะครับวันอาทิตย์ 9:30 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวีรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่@บ้านและสวน
คุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amarin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ